กสุดท้ายของรายการ The Player นะครับทีมงานของเรายังอยู่กับเอกชัยโพธิ์ทองถิ่นสุดยอดกองกลางจอมคลาสสิกที่แหวกฟ้าคว้าฝันไปค้าแข้งต่างแดนด้วยพรสวรรค์บวกกับพรแสวงของตัวเองจนกลายเป็นที่ยอมรับของบรรดาแข้งยุโรปโดยในช่วงสุดท้ายครับเรายังคงจับข่าวพูดคุยกับเขากันนะครับในเรื่องราวในอดีตและมีทริคเด็ดๆอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตลูกหนังไปได้ดีจนถึงฝั่งฝันนั่นเองครับในย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่เล่นในนามศรีสะเกษนะครับพวกพี่ๆมักจะแซวผมเสมอด้วยความที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมชอบดูฟุตบอลเหมือนกันมิเชลแพลตินี่เขาจะมีสไตล์ของเขาผมของเขาก็จะหวีมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆ เนี่ยซึ่งตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีผมอยากโศกผมก็ยาวก็พยายามทำให้เหมือนเขาเนี่ยในความรู้สึกว่าเราชอบผู้เล่นคนนี้โอเคสไตล์ของเขาเราก็ทำมาเพื่อนๆรุ่นพี่ก็มักจะแซวเป็นการแซวกันในทีมเขาเองนะครับว่าเขาก็เรียกและอยากผมได้เสื้อเบอร์10ได้ใส่เสื้อหมายเลข10เขาก็มักจะเรียกผมว่ามิเชลแพลตินี่พูดกันเล่นๆในสมัยนั้นนะครับคุยกันหยอกล้อกันในทีมรุ่นพี่และกับเพื่อนบ้างครับจริงๆตอนนั้นผมชอบนะครับชอบมิเชลแพลตินี่นะถึงได้ใส่เสื้อเบอร์10แต่พอเราเห็นว่าพอมีโอกาสได้ไปสัมผัสที่อื่นแล้วเนี่ยเห็นว่าหลายคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเอ็นโซซิโฟของเบลเยียมซึ่งเล่นฮาร์ฟก็เป็นสิ่งเป็นผู้เล่นที่อีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆครับในสไตล์ของการเล่นเป็นบอลคลาสสิกผมชอบประมาณนั้นนะครับในส่วนตัวของผมความคล่องตัวในการทักษะในการเล่นฟุตบอลโค้ชมักจะพูดถึงว่าเป็นคนที่มีทักษะดีพื้นฐานฟุตบอลดีเบสิกดีการพาสการคอนโทรลพวกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนและโดยเฉพาะโค้ชให้ความไว้วางใจให้ผมมาเล่นและทำหน้าที่เป็นกองกลางตั้งแต่นั้นมานะครับผมคล่องบอลผมเริ่มจากสมัยก่อนจะเข้าสู่วงการก็เล่นเหมือนเด็กทั่วไปตามต่างจังหวัดเล่นกับตะกร้อบ้างอะไรบ้างไอคอนโทรลลูกจากกลางอากาศนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าผมจะสังเกตได้ว่าคนที่เล่นตะกร้อก็ดีพื้นฐานเขาจะดีมากๆในการคอนโทรลบอลเพราะฉะนั้นพอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยลูกกลางอากาศลูกโด่งซึ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งในสถานการณ์ไม่จำเป็นบอลที่มาเลียดเสมอกับพื้นแต่ถ้าคุณสามารถคอนโทรลมันได้ในตรงนั้นเราสามารถต่อยอดได้เอาบอลลงพลิกเทิร์นแล้วก็ไปสู่การเล่นต่อเนื่องตรงนั้นต่างหากเป็นสิ่งที่ฝึกฝนโดยที่ผมไม่ค่อยรู้ตัวในสมัยนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตัวเองมารู้ตัวเองว่าเราทักษะดีขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าโค้ชมองเห็นแล้วก็ได้พูดถึงเรามากขึ้นโอเคล่ะโอเคในเรื่องของพาสบอลเป้าหมายสำคัญนะครับคุณคอนโทรลบอลได้ทุกทิศทางแต่สำคัญก่อนที่คุณจะส่งให้เพื่อนในช็อตต่อไปนั่นคุณต้องรู้คุณต้องมองเป้าหมายที่คุณจะส่งนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณมองแต่เป้าหมายคุณก็เสียการคลองบอลคำว่าทักษะมันเกิดจากการที่คุณมีความต่อเนื่องนะครับสกิลของคุณดีพอในการที่คอนโทรลในขณะเดียวกันคุณก็ชำเลืองดูเพื่อนได้นั่นทิศทางของฟุตบอลมันไปในทิศทางที่บวกไม่ว่าคุณจะเลือกให้ใครก็แล้วแต่ถ้าคุณครอบครองหรือคอนโทรลบอลในจังหวะที่คุณสามารถเล่นได้ต่อเนื่องและแม่นยำนั่นเป็นสิ่งที่พยายามให้ทุกคนได้เรียนรู้และก็ได้มองเห็นจุดตรงนั้นก่อนครับสำหรับตัวผมนะวิชั่นของกองกลาง1คุณแดนกลางเป็นแดนที่เล่นยากมากเนื่องจากว่ามีผู้คนมากมายสิ่งสำคัญสกิลของการเล่นแดนกลางคุณต้องให้บอลแม่นคุณต้องดูนะคล่องตัวเคลื่อนที่ให้เร็วนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะให้รับเคลื่อนให้แล้วเคลื่อนให้แล้วไปมูฟเมนต์ตลอดนั่นคือหน้าที่บทบาทของกองกลางแน่นอนล่ะมันจะไม่ง่ายเหมือนกองหลังที่คุณเห็นหน้าเดียวแต่ว่ากองกลางคุณต้องรอบนั่นหมายความว่าคุณเองต้องพยายามเกิดทักษะฝึกให้สม่ำเสมอเรื่องทักษะเรื่องสกิลให้แล้วไปหรือความคล่องตัวมีบอลยาวบอลสั้นสลับกับการเล่นแล้วแต่สถานการณ์ครับสำคัญมากนะครับเรื่องการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักเตะที่มันก็ดีหรือนอกสนามก็ดีถ้าในสนามพูดถึงในสนามก่อนความไว้วางใจต่อเพื่อนนั่นหมายความว่าโอเคเราเชื่อใจซึ่งกันและกันการที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายหากเราต้องพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ให้เห็นว่าโอเคความสามารถของเรามีเราสามารถเล่นกับเขาได้เล่นบอลง่ายนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจในแทคติกของโค้ชการไว้ใจซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนในการเล่นให้ดีแล้วก็ให้แม่นยำขึ้นให้ถูกต้องมากขึ้นแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งการใช้ชีวิตข้างนอกนอกจากหลังการฝึกซ้อมหรือนอกสนามแล้วเนี่ยความเป็นเพื่อนคอนเนคชั่นกันการเป็นเพื่อนเราต้องพบท้าสมาคมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนั่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กับไม่ว่าในสนามหรือนอกสนามมันมาจากหลังจากเราการฝึกซ้อมก็ดีหลังจากที่เรามีเวลาเป็นการส่วนตัวได้พูดคุยได้เรียนรู้ผสมผสานกับการเรียนหนังสือควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของเขาให้เข้ากับวัฒนธรรมซึ่งหลายๆคนไป
เล่นบอลที่ต่างประเทศมักจะมีอุปสรรคเรื่องการสื่อสารแน่นอนนะสโมสรใหญ่ๆเองก็พยายามเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็จะมีคนมาสอนบ้างหาครูมาสอนบ้างหรือไม่เราต้องไปศึกษาเรียนเองนั่นก็เป็นเหตุผลนึงว่าที่ผ่านมานั้นผมก็มีเพื่อนที่ดีนะครับทั้งในสนามและนอกสนามนะครับที่ทำให้ผมพัฒนาและก็ฝึกฝนในขณะที่ไปเรียนเสริมด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อมาสื่อสารกับเพื่อนให้เข้าใจมากขึ้นนั่นสมัยก่อนภาษาฝรั่งเศสก็ถือว่ายากมากเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะได้เรียนรู้นะครับพอพูดได้บ้างก็คือภาษาอังกฤษมันเป็นการสื่อสารในทีมซึ่งมันก็ไม่เสมอไปบางคนในเพื่อนเราก็สื่อสารไม่ได้ภาษาอังกฤษตรงเนี้ยช่องว่างระหว่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมพยายามปรับตัวแล้วก็พยายามหาทํายังไงเราจะได้มีความเข้าใจกับเพื่อนฝูงนั่นก็คือการที่เราไปเสริมไปเรียนรู้ไปหาที่สิ่งที่คิดว่าเป็นโรงเรียนที่เขาให้เราเปิดโอกาสให้เราไปเรียนรู้นั่นเป็นสิ่งที่ผมทำเรื่องโฮมซิกนะครับเกิดขึ้นกับทุกคนผมเองก็เป็นเช่นนั้นนะครับเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ่อยครั้งเพียงแต่ว่าย้อนกลับไปผมต้องถามตัวเองก่อนนี่คือโอกาสคำว่าโอกาสทีเดียวตรงในความหมายของผมเนี่ยมันทำให้ผมก้าวผ่านตรงนี้ได้คือทุกคนก็ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็โฮมซิกจะต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่เราคุ้นเคยแต่สิ่งสำคัญเราปรับตัวกับตรงนั้นเพื่อให้ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพตรงนั้นสิ่งสำคัญโอเคผมอาจจะคิดถึงวิธีการสมัยเก่าในการสื่อสารกับทางบ้านเนี่ยก็คือจดหมายในขณะเดียวกันแรงกำลังใจแรงกระตุ้นบางครั้งเนี่ยผมมักจะคิดในแง่บวกเสมอว่าในสมัยก่อนเรามีโอกาสมาเล่นฟุตบอลในการฝึกซ้อมฟุตบอลในแบบฉบับของเราในความรู้สึกของเราบางวันเราเล่นได้ดีบางวันเราเล่นได้ไม่ดีนี่เป็นเรื่องปกติความรู้สึกของผมแก้ไขปัญหาของผมคือมีความรู้สึกว่าถ้าวันไหนเราทำหน้าที่ของเราไม่ดีกลับบ้านไปมุมมองของผมก็จะมองเปลี่ยนไปเรื่องของการศึกษาเพื่อจะหาสิ่งมาทดแทนถ้าฟอร์มการเล่นไม่ดีเรารู้สึกไม่พอใจไม่แฮปปี้กับนี่กลับไปก็คิดว่าเออเรามาตรงนี้นะในเมื่อโอกาสได้แล้วแต่ทำไมเราทำได้ไม่ดีเราต้องพยายามทำในสิ่งอื่นที่มันจะเป็นแง่บวกคือไม่คิดในแง่ลบนะฮะผมก็จะมุ่งมั่นไปเรื่องเรียนภาษาเราดีพอไหมเรายังขาดอะไรบ้างภาษาฝรั่งเศสเราดีพอไหมเราต้องพยายามฝึกถ้าวันนั้นเราแก้กลับไปสลับมาวันไหนเราทำฟุตบอลดีแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วก็ทำต่อเนื่องแง่บวกตรงนี้ไปทำให้ผมคิดมาแล้วก็ปรับการใช้ชีวิตมาได้เรื่อยๆนะครับคิดแต่แง่บวกในขณะเดียวกันเรื่องอาหารการกินการปรับตัวผมเป็นคนทานอะไรง่ายๆกินอะไรง่ายๆไม่ได้มียึดติดอะไรมากมายนะครับเอาความเป็นจริงอันไหนสะดวกอันไหนพอที่เราจะคิดว่าดูแลตัวเราได้ไม่เป็นภาระเขาอื่นเราก็ทำนั่นคือการปรับตัวอยู่ง่ายกินง่ายครับฟุตบอลไทยถ้ามองถึงสมัยนี้นะครับดีมากนะครับถ้าเปรียบเทียบไปกับสมัยก่อนโอเคเราจะเห็นว่าความแตกต่างความเป็นมืออาชีพมันอาจจะต่างกันเยอะไม่ว่าจะเป็นวิธีการรูปแบบการฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งเราไม่มีคำว่าฟิสิกอลด้วยซ้ำสมัยก่อนแต่มาทุกวันนี้ฟุตบอลบ้านเรามีหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็ในโดยเฉพาะในฟุตบอลในยุคปัจจุบันชุดนี้ทีมชาติก็ดีถ้าเปรียบเทียบผมเชื่อว่าสามารถต่อสู้กับยุโรปได้นะครับด้วยความเชื่อมั่นของผู้เล่นและด้วยลีกของบ้านเราที่มีลีกอาชีพที่แข็งแรงนะพัฒนานักเตะต่างชาติที่ดีถูกนำเข้ามาในบ้านเราค่อนข้างเยอะและเด็กไทยก็มีโอกาสได้เรียนรู้นอกจากจะเป็นผู้เล่นด้วยกันแล้วได้เรียนรู้จากโค้ชที่มีฝีมือซึ่งต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่ของโค้ชเนี่ยนั่นเป็นเด็กไทยที่ได้โอกาสตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆและผมเชื่อว่าฟุตบอลสมัยนี้โดยเฉพาะยุคนี้เลยนะครับและก็เชื่อมันนะครับว่าเราจะไปได้ดีโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับเบลเยียมกับทีมชาติไทยเขาดีก็น่าสนุกนะที่เจอกันนั้นทุกวันนี้ผมเชื่อมั่นนะต่างจากเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนอาจจะโอเคห่างกันเยอะแต่พูดถึงปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะรับมือได้ด้วยพัฒนาการของเราเองด้วยระบบเองและแม้กระทั่งโค้ชก็ดีแล้วผู้ใหญ่ผู้บริหารอะไรก็ดีได้มาเห็นความสำคัญตรงนี้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะลีกบ้านเราเริ่มแข็งขึ้นนี่เป็นจุดเด่นและจะทำให้ทีมเราประสบสำเร็จได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเดะเพลเยอร์ในสัปดาห์นี้นะครับกับทุกแง่มุมในการนำเสนอเรื่องราวของเอกชัยพลทองถิ่นอดีตแข้งระดับตำนานที่ผ่านการเดินทางไปโน่นแลนด์ด้วยขีดความสามารถและฝันของตัวเองในยุโรปยังมีเรื่องราวอีกมากมายหลากหลายแง่มุมนะครับในแง่ของฟุตบอลไทยที่ท่านผู้ชมยังสามารถเดินหน้าติดตามได้แบบไม่มีวันหมดในรายการเดะเพลเยอร์ผ่านทางช่องทีสปอร์ตชาแนลนะครับก็สามารถรับชมได้ทุกวันพุธเวลา 19:00 นจนถึง 19:30 นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมมนชัยสุโขและทีมงานทุกท่านต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ